ชาวอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่จัดแปรอักษรเป็นตัวเลขเลข9กลางทุ่งนานะครับด้วยต้นข้าวไรซ์เบอร์รี่พร้อมกันลงแขกเกี่ยวข้าว9ไร่ตามโครงการที่ใช้ชื่อว่ารวมพลังสารพีร้อยดวงใจเกี่ยวข้าวตามรอยพ่อครับนายคุณวัฒน์สุคันธกุลนายอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดโครงการตามรอยเท้าพ่อกิจกรรมรวมพลังสารพีร้อยดวงใจเกี่ยวข้าวตามรอยพ่อที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้งโดยมีนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งพร้อมด้วยเกษตรอำเภอสารพีทหารตำรวจพลเรือนท้องถิ่นและกลุ่มเกษตรกรกว่า500คนร่วมกันแปรอักษรครับเป็นรูปเลข9ด้วยต้นข้าวไรซ์เบอร์รี่และประชาชนร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปหัวใจสีดำล้อมรอบเลข9จากนั้นพร้อมใจกันร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวจำนวน9ไร่นายมนูลบุรณพัฒนานายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งบอกว่าศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้งได้น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาสู่ความสมดุลของมิติทางเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการขับเคลื่อนไปสู่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นภูมิปัญญาไทยและการพึ่งพาตนเองจนเกิดเครือข่ายเกษตรและเกษตรกรรมทางเลือกมากขึ้นในวันนี้จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการเพื่อลดต้นทุนการผลิตจากการใช้เครื่องจักรกลในการทำนาโดยใช้แรงงานคนในครอบครัวและในชุมชนในรูปแบบของการลงแขกเกี่ยวข้าวที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวนาไทยที่มีมาแต่โบราณแสดงถึงความสามัคคีรวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ด้านการเกษตรอันเป็นอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษเพื่อให้เกิดความรักในอาชีพเกษตรกรรมและส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช